อยากเปรียบเทียบนะครับกับทุกๆประเทศในโลกเนี่ยว่ามันไม่มีประเทศไหนครับที่ร่ำรวยขึ้นมาได้จากการที่รัฐบาลกู้เงินมาแจกประชาชนไม่มีทางนะครับซึ่งถามว่าประชาชนอยากได้เงินไหมก็อีกครับพูดอีกก็ถูกอีกไม่มีประชาชนที่ไหนในโลกไม่อยากได้เงินนะแต่มันไม่ได้เป็นเหตุผลที่ดีเพียงพอในสถานการณ์ณปัจจุบันเนี่ยที่จะนำนโยบายนี้มาใช้ในความคิดเห็นของผมซึ่งสิ่งที่จะเกิดขึ้นนี้ก็คือมันจะต้องมีการขายเงินดิจิทัลในราคาดิสคาวน์แน่นอนก็แปลว่าผมมี10,000 ผมจะเอาเงินสดผมก็มีคนตั้งโต๊ะรับซื้อแน่ถึงเวลาปุ๊บให้ผม 8,000 7,000 แล้วคุณเอาเงินดิจิทัลไป 10,000 คุณก็ไปแลกเอาถูกไหมถูกต้องเพราะนั้นรัฐบาลเนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่าย 560,000 ล้านอยู่แต่เหมือนเดิมนะครับแต่ประชาชนจำนวนหนึ่งที่เลือกที่จะแลกเป็นเงินสดแทนเพราะว่าเขาอาจจะมีความจำเป็นต้องใช้เงินในเรื่องอื่นๆตอนนี้คุณกรในฐานะคนเคยแจกผมจำถูกต้องใช่ไหมใช่ปี52ครับปี52นะฮะตอนนั้นเกิดวิกฤตการณ์อะไรกำลังซื้อในประเทศหรือการบริโภคในประเทศถึงหดจนกระทั่งรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์คุณกรไปรัฐมนตรีคลังต้องใช้วิธีแจกเงิน 2,000 เนี่ยใช่ครับตอนนั้นคือมันเกิดวิกฤตที่เขาเรียกว่าซับไพรม์นะฮะในประเทศไทยเราหลายคนเรียกว่าวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์เพราะมีจุดเริ่มต้นที่อเมริกาแล้วมันส่งผลทำให้ระบบการเงินของโลกเนี่ยมันชะงักงันเราเป็นประเทศส่งออกเนี่ยก็เลยทำมาค้าขายไม่ได้คือมันเกือบจะเรียกว่าหยุดชะงักเลยนะครับแล้วมันก็เลยขาดกำลังซื้อในประเทศรัฐบาลก็เลยมองว่าวิธีเดียวที่จะเลี้ยงเศรษฐกิจไว้ให้อยู่ได้เนี่ยก็คือต้องกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศนะครับเพราะว่าเราก็รอให้การค้าระหว่างประเทศเนี่ยมันฟื้นตัวเราก็มีหลายมาตรการสำหรับเกษตรกรก็ประกันรายได้ส่วนมาตรการสำหรับมนุษย์เงินเดือนทั่วไปที่มีรายได้น้อยเนี่ยก็คือเช็คช่วยชาติอย่างที่ว่าครับเราก็กำหนดเกณฑ์ขึ้นมาว่าเอาละเราต้องการให้เงินถึงมือประชาชนแล้วประชาชนเอาออกมาใช้นะครับเพราะนั้น โอกาสสูงที่สุดที่ประชาชนออกมาใช้ก็คือถ้าประชาชนเป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยเราก็เลยขีดเส้นขึ้นมาว่าทุกคนที่มีรายได้ไม่เกิน 15,000 บาทต่อเดือนจะได้รับสิทธิ์นี้ก็ประมาณ10ล้านคนนะครับใช้เงินประมาณ 20,000 ล้านบาทนะครับตอนนั้นคือเรามีความรู้สึกเยอะมากในสมัยนั้นนะครับแต่ว่าเทียบกับ 450,000 ล้านตอนนี้ก็อย่างที่คุณสุรยุทธ์คำนวณดูเมื่อสักครู่ก็ต่างกันพอสมควรนะครับคราวนี้ มันก็ส่งผลในการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจ 2-3 เดือนได้นะครับแล้วก็ทันท่วงทีต่อการรองรับอย่างที่ว่าการค้าระหว่างประเทศที่ขาดหายไปแล้วพอการค้าระหว่างประเทศมันฟื้นตัวกลับมาความจำเป็นในการที่จะใช้มาตรการแบบนี้ต่อไปก็หมดไปแต่เราก็ตระหนักในช่วงนั้นมีความกังวลนะครับในการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเอ๊ะมันจะเป็นคล้ายๆมีผลต่อวินัยทางการคลังอะไรยังไงเดี๋ยวอนาคตคนอื่นทำตามทั้งๆที่อาจจะไม่ได้มีความจำเป็นเหมือนกันก็ว่ากันไปแต่จริงๆมันมีการแจกเงินอีกครั้งหนึ่งโดยรัฐบาลก็สมัยลุงตู่นี่แหละครับช่วงโควิดนะซึ่งอันนั้นก็มีเหตุผลที่เข้าใจได้อีกเพราะว่าประชาชนไม่มีโอกาสการทำมาหากินก็รัฐบาลก็บอกว่ามีหน้าที่ที่จะต้องดูแลประชาชนพอมาเที่ยวนี้เนี่ยมันก็แล้วแต่มุมมองนะครับแต่มุมมองของผมแล้วก็หลายๆคนก็คือสถานการณ์มันต่างกันมันไม่ได้วิกฤตคือเศรษฐกิจมันไม่ได้ดีแต่มันไม่ได้วิกฤตนะครับเพียงพอที่จะต้องใช้มาตรการแบบนี้ผมอยากเปรียบเทียบนะครับกับทุกๆประเทศในโลกเนี่ยว่ามันไม่มีประเทศไหนครับที่ร่ำรวยขึ้นมาได้จากการที่รัฐบาลกู้เงินมาแจกประชาชนไม่มีทางนะครับซึ่งถามว่าประชาชนอยากได้เงินไหมก็อีกครับพูดอีกก็ถูกอีกไม่มีประชาชนที่ไหนในโลกไม่อยากได้เงินนะแต่มันไม่ได้เป็นเหตุผลที่ดีเพียงพอในสถานการณ์ณปัจจุบันเนี่ยที่จะนำนโยบายนี้มาใช้ในความคิดเห็นของผมคือเศรษฐกิจมันไม่ได้วิกฤตถึงขนาดต้องใช้ตัวแรง ตัวนี้เป็นยาแรงใช่ครับแล้วก็ อย่าลืมนะครับว่างบประมาณประจำปีของเราเนี่ยก็เป็นงบขาดดุลเต็มเพดานอยู่แล้วนะเพราะนั้นเรามีพรบหนี้สาธารณะที่เป็นตัวกำกับเรื่องของวินัยทางการคลังคือพูดง่ายๆกฎหมายฉบับนี้เนี่ยเป็นตัวกำหนดว่ารัฐบาลทุกรัฐบาลเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้เงินเกินกว่ารายได้ของตน ได้มากเกินเท่าไหร่นะครับซึ่งเราก็ใช้สิทธินั้นเป็นเพดานอยู่แล้วมาหลายปีต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นการที่รัฐบาลครั้งนี้เนี่ยจะต้องไปกู้เพิ่มเติมแล้วก็เป็นการกู้นอกระบบงบประมาณเพื่อที่จะมาแจกให้กับประชาชนผมคิดว่ามันหลายคนก็มีความกังวลต่อเรื่องของเสถียรภาพทางเศรษฐกิจด้วยนะครับแล้วก็มันก็เป็นเหตุผลหนึ่งครับที่เงินบาทตอนนี้ก็อ่อนเงินจากต่างประเทศก็ไหลออกจากประเทศเราอย่างมากหุ้นก็ตกนะครับคือมันทำให้คนกังวลแล้วผมคิดว่าผลทางเศรษฐกิจในทางบวกมันก็ไม่น่าที่จะดีเท่ากับที่รัฐบาลคาดหวังไว้ด้วยต่างหากก็เลยมองว่ากระสุนนี้เก็บไว้ก่อนเถอะนะครับไว้เวลาจำเป็นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าการแจกเงินมันผิดในทุกสถานการณ์แต่มันก็ไม่ได้ถูกในทุกสถานการณ์เหมือนกันนะครับมันก็ต้องคอยประเมินตามความเหมาะสมผมคิดว่าประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยก็อยากได้เงินสดนะฮะแล้วผมกังวลอีกประเด็นหนึ่งนี่ก็คือพอเราแจกเป็นเงินดิจิทัลซึ่งมันมีเงื่อนไขข้อจำกัดในการใช้รัศมี4กิโลบ้างต้องใช้ภายใน6 เดือนบ้างใช่ครับผมเชื่อเลยว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็คือชาวบ้านก็ต้องหาวิธีในการที่จะแลกไอ้เงินดิจิทัลกลับมาเป็นเงินสดใช่ครับแล้วผู้ซื้อผู้กลุ่มเดียวที่ซื้อได้นี่ก็คือร้านค้าที่มีสิทธิ์ที่จะเอาเงินดิจิทัลที่รับจากประชาชนเนี่ยมาแลกกับเป็นเงินบาทจากรัฐบาลตัวรัฐบาลเขาพูดแต่แรกว่าพรรคเพื่อไทยเขาพูดแต่แรกว่าสุดท้ายเนี่ยแลกกลับได้แต่ต้องแลกกลับโดยผู้ประกอบการที่อยู่ในฐานภาษีสิ่งที่ซึ่งสิ่งที่จะเกิดขึ้นนี้ก็คือมันจะต้องมีการขายเงินดิจิทัลในราคาดิสคาวน์แน่นอนก็แปลว่าผมมี10,000 ผมจะเอาเงินสดผมก็มีคนตั้งโต๊ะรับซื้อแน่ถึงเวลาปุ๊บให้ผม 8,000 7,000 แล้วคุณเอาเงินดิจิทัลไป 10,000 คุณก็ไปแลกเอาถูกไหมถูกต้องเพราะนั้นรัฐบาลเนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่าย 560,000 ล้านอยู่แต่เหมือนเดิมนะครับแต่ประชาชนจำนวนหนึ่งที่เลือกที่จะแลกเป็นเงินสดแทนเพราะว่าเขาอาจจะมีความจำเป็นต้องใช้เงินในเรื่องอื่นๆที่รัฐบาลออกจะมีกติกาข้อจำกัดไม่ให้เอาเหรียญดิจิทัลนั้นไปใช้เช่นเขาอยากจะเอาไปชำระหนี้อย่างเงี้ยรัฐบาลพูดชัดเจนเลยบอกว่าไม่ให้เงินดิจิทัลเอาไปชำระหนี้ไม่ได้นะเขาอยากจะให้ลูกเขาเอาเงินติดไปโรงเรียนอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นเขาแลกเป็นเงินสดดีกว่าผมเราลองถามใจตัวเราเองนะครับได้เหรียญดิจิทัลนี้มาด้วยเงื่อนไขข้อจำกัดต้องกลับบ้านไปใช้ต้องอะไรต่ออะไรเนี่ยนะแล้วถามตัวเองว่าถ้ามีคนมาเสนอซื้อจากเราเนี่ยแลกกับเงินสดเนี่ยเราพร้อมที่จะขายสิทธิ์นี้ในราคาเท่าไหร่โป๊ะ 8,000 ผมก็เอาละน้องเอาไหมค่ะเอานี่คิดแบบสมมติถ้าเราเป็นชาวบ้านนะคุณกรลองยกตัวอย่างมันก็สะดวกอ่ะ 8,000 ที่ฉันจะใช้ในเรื่องของฉันฉันจะไปใช้ที่ไหนเป็นเรื่องของฉันค่ะใช่ครับถูกไหมฮะผมจะไปซื้อหวยซื้ออะไรได้หมดนะฮะด้วยเงื่อนไขการพูดกันตรงๆนะฮะซึ่งมันก็เท่ากับประโยชน์ที่ประชาชนได้รับเนี่ยมันหายไปจะกี่เปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่ 10-20-30% นะฮะแต่ว่าต้นทุนค่าใช้จ่ายของรัฐบาลยังเหมือนเดิมใช่ 100% เต็ม 560,000 ล้านคือมันแล้วก็มีนายทุนได้กำไรเป็นหลักคันนี้แสนล้านเลยนะครับที่เป็นไปได้หลายหมื่นล้านจากตรงนี้นะซึ่งถ้าคิดอย่างนี้ได้แล้วเนี่ยทำไมสมมติจะทำจริงๆเนี่ยจ่ายเป็นเงินสดเลยไม่ดีกว่าล่ะอย่างน้อยมันถึงมือประชาชนเต็มร้อยแต่ควบคุมการใช้เรื่องเวลากับเรื่องพื้นที่การใช้กับอะไรห้ามใช้ไม่ได้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าเรื่องเวลาเนี่ยควบคุมไม่ได้จริงหรือถ้าสมมุติว่าเป็นการโอนเข้าแอปเป๋าตังค์คือผมไม่แน่ใจว่ามันมีวิธีที่จะบล็อกบัญชีเงินออกจากบัญชีนั้นหลังจากระยะเวลาหนึ่งได้หรือไม่เรื่องเวลาผมว่าน่าจะได้นะแอปเป๋าตังค์คือถ้าถึง6 เดือนคุณยังไม่ใช้เอาคืนเลยประมาณอย่างนั้นนะครับพื้นที่คือตอนที่เราทำเช็คช่วยชาติเนี่ยแล้วก็คิดในประเด็นนี้นะครับก็จะมีคนพูดอยู่เสมอบอกว่าเดี๋ยวคนเอาไปกินเหล้าไปซื้อบุหรี่อะไรต่ออะไรแต่เราตัดสินใจว่าคือหนึ่งเทคโนโลยีมันไม่เอื้อตอนนั้นนะครับที่จะควบคุมแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มองว่าเราลองเชื่อในประชาชนคนจะมีคนที่เอาไปใช้ในเรื่องที่มันไม่ได้เรื่องได้ราวนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็ต้องใช้ในสิ่งที่เขามองว่าเป็นประโยชน์มากที่สุดกับชีวิตเขาก็ปล่อยเขาเป็นผู้ตัดสินใจเองนะแล้ว ก็เลยเปิดอิสระในประเด็นนั้นนะครับเอาเช็คสามารถไปขึ้นเงินสดแล้วก็เงินสดไปใช้ทำอะไรก็ได้ผมคิดว่าดีไม่ดีก็มันอาจจะส่งผลได้แม่นยำกว่าครับ